จเจริญรุ่เรงเรืองในทามแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจงมังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่วโลกทุกทท่านวันนี้รายการสุดยอดภาษากับมหาปร,ริญญาก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นั้นเราก็ยังอยู่กันถึงเรื่องราวของาศาสนพิธีในภาคปฏิบัติซึ่งตอนนี้ก็จัดเป็นตอนที่5าศาสนพิธีในภาคปฏิบัตินี้ก็มุ่งเน้นถึง พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่เมื่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ยินได้ฟังหรือได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะเอานําไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักของาศาสนพิธีนั้นๆได้เลยก็เลยแต่งชื่อว่า,าศาสนพิธีภาคปฏิบัติซึ่งในาศาสนพิธีภาคปฏิบัตินั้นก็ได้ขยายความกันมาตั้งแต่เรื่องงานมงคลงานอาวมงคลตั้งแต่เรื่องการทําบุญเ,เลี้ยงพระการเจริญพระพุทธมนต์การ สวดพระอภิธรรมต่างๆจากระทั้งมาวันนี้นะตอนนี้จะเป็นเรื่องการพิธีสวดแจงพิธีสวดแจงคืออะไรในปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่นักแต่เมื่อยุคประมาณ30ปีประมาณนั้นสากว่าปีที่แล้วในต่างจังหวัดนั้นเป็นที่นิยมกันอยู่แต่ในปัจจุบันนี้ก็คงเป็นไปด้วยเรื่องของวิวัฒนาการโลกมันเปลี่ยนไป ความสนใจในเรื่องศาสนาของผู้คนก็จะเปลี่ยนไปตามแล้วก็ในยุคก่อนนั้น,นะระบบการสื่อสารต่างๆมันยังไม่ค่อยมาประชาชนก็ยังให้ความสนใจแล้วก็มีโอกาสมานั่งฟังพระเทศมาฟังพระสวดแต่พอถึงช่วงเวลาที่โลกสื่อสารมันมาทุกทิศทุกทางคนก็เลยหันไปสนใจในโลกสื่อสารเหล่านั้นนะเขาเรียกว่าโลกออนไลน์ก็ทำให้วิธีการสวรดแจงนี้ ในปัจจุบันค่อนข้างจะเห็นได้น้อยลงไปมากๆนะพิธีสวดแจงคืออะไรในงานชาปนกิจศพมีนิยมของพุทธบริษัทอย่างหนึ่งคือการจัดให้มีเทศสังคีติกถาหรือที่เรียกกันสามันว่าเทศแจงจะเทศธรรม,มาตเดียวหรือสามธรรม,มาตโดยปุจฉาวิสัชนาก็แล้วแต่สถาของเจ้าภาพคือในวันเผาศพนั้นน่ะในบางแห่งถ้าเรียกว่าใช้วิธีการเทศแจงหรือสวดแจง เทศแจงก็คือเรียนแบบเอาสมมุติเอาว่าเป็นวันคล้ายวันปรถมสังคยนานะการปรถมสังคยนาของพระอาหารหันต์ในการปรถมสังคายนาหรือสังคยนาพระไตรปิดกครั้งแรกนั้นนะการที่มีการสังคยนาอย่างนั้นนะอย่างเราที่รู้กันก็คือมีพระเจ้าชาติตรูเป็นผู้อุปถัมภ์อุปถาคเมื่อพระเจ้าชาติศตรูได้บุญจากการสังคนานั้น ก็เลยทาให้พระเจ้าจตัวแม่มีวิบากกรรมในการฆ่าพ่อนะจะต้องลงอเวจีแต่ด้วยบุญนั้น,นก็อุ้มเอาไว้ก็เลยไปไม่ถึงอเวจีออคนพุทธเราก็มองว่าหการทําบุญสังฆยนาการอุปถาบอุปถาสังคันาเนี่ยมันเป็นบุญใหญ่นะก็อยากจะให้หมู่ญาติที่ล่วงลับไปนั้นนะในการเผานั่นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็อยากให้เขาได้บุญเยอะๆก็เลยจําลองแบบในช่วง คนมาร่วมงานศพกันมาเผาศพกันเนี่ยมีทั้งพระทั้งโยมมาร่วมกันก็จําลองแบบงานวันสังคายนาสังคายนาพระไตรปิฎกก็บางทีก็นิมนต์อ,องค์เดียวขยายความเรื่องสังคายนาเรื่องปฐมสังคายนาไปเลยหรือบางทีก็จําลองแบบมาว่าสมมุติเป็นสามธรรม,มาตมีพระอานน์พระอุบาลีพระมหากัสปะอย่างนี้ก็เหมือนว่าองค์หนึ่ง พูดสังกจนาเรื่องพระวิน,ยนัยองค์หนึ่งสังกันาพระสูตรองค์หนึ่งสังกจนาพระพิธรรมอย่างนี้ก็เลยเรียกกันว่าสวดแจงคือแจกแจงเนื้อหาของอพระสูตรพระวินัยพระพิธรรมถ้าบอกแลยในการเทศสังคีติกถานี้นิยมให้มีพระสงฆ์สวดแจงเป็นทํานองการลกสงฆ์ในปฐถมสังกจนาด้วยจํานวนพระสงฆ์สวดแจงน,นี้ถ้าเต็มที่ก็นับรวมกับทั้งประเทศด้วยก็เต็ม500รูป ประพจา,านั้นมีพระอรหันห้าร้อยรูปนะก็เลยจําลองแบบกันมาเลยนันนี้มนพระมาร่วมงานห้าร้อยรูปบางทีทั้งตําบลเลยหรือบางทีทั้งอําเภอวัดไหนมีพระอยู่ห้ารูปสิบรูปยี 20, ่สิบสามสิบผู้คนญาติโยมก็จะพากันไปนิมนต์มาร่วมในงานพิธีชาปนก,กิจนั้นและแล้วก็ก่อนจะทําพิธีสมมุติว่าจะเผาสักสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นก็เทศสังกัจานากันตั้งแต่บ่ายสองบาอง่บายสามอย่างเงี้ยนะ หรือบางทีก็ว่างตั้งแต่บ่ายโมงเลยก็นิมนต์พระมารวมกันอีกเขาเรียกว่า,าพิธีแจงจะเป็นการเทศแจงหรือสวดแจงแต่ถ้าผู้มีกําลังน้อยหรือญาติโยมผู้เนจ้าภาพมีกําลังน้อยโอ้มันต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่ารถในการเหมารถในการเดินทางในการอะไรมากมายต้องเตรียมการเยอะว่างนั้นเถอะการเจ้าภาพมีกําลังน้อยหรือในที่ที่หาพระสงฆ์จํานวน500รูปได้ยาก อาจลดส่วนพระสวดลงมาเหลือเพียง50รูปหรือ25รูปก็มีน้อยกว่าหรือมากกว่ากําหนดดังกล่าวก็มีถือกันว่าเป็นบุญพิเศษนะเป็นบุญพิเศษพิเศษซึ่งอุปธรรมให้ประสงค์ได้ทําสังฆทานครั้งหนึ่งแม้เป็นการสังฆทานาพระธรรมวินไยนจาลองมาจากปฐถมสังฆทานก็นับเป็นบุญพิเศษอยู่ยังไงก็จําลองแบบมาเพื่อว่าจะได้อุทิศส่วนกุศลน,นี้ไปถึงกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเขาจะได้รับบุญเยอะๆ ก็เหมือนเจ้าภาพเนี่ยจะได้บุญพิเศษที่จะอุทิศไปให้กับผู้ที่ร่วมรับเพราะว่าเปรียบเหมือนตนเองเป็นผู้ที่มีส่วนในการอุปถัมภ์หรือดูแลในการทําสังฆทานเป็นการจําลองแบบมาอย่างนี้ก็จัดว่าเป็นกุศลอย่างหนึ่งนะก็เรียกว่าเป็นกุศโลบายอุบายที่เป็นกุศลโดยเอาบุญเป็นตัวตั้งบุญเนี่ยมันเป็นบุญพิเศษก็บอกยากที่จะสามารถทาได้เท่าถึงอีกประการหนึ่งก็เป็นอุบายประชุมสง เพื่อให้งานโปร่งสบนั้น,น,นคึกคักขึ้นเป็นพิเศษนั่นเองที่เรียกว่าเทศแจงหรือสวดแจงในกรณีนี้คงหมายถึงการแสดงแจกแจงวัตถุไปหัวข้อแต่ละหัวข้อในพระไตรปิฎกออกให้เป็นประชุมได้ทราบนะก็คือให้ที่ประชุมได้ทราบถึงเรื่องของพระสูตรพระวินัยพระพยยิธรยยรมก็แจกแจงกันเป็นหัวข้อหัวข้อไปแล้วก็สวดหัวข้อที่ตกลงแจกแจงและรายละเอียดรายละเอียดนั้นๆเพื่อเป็นหลักท่องบนทรง,งจํากันต่อไปก็ ถือโอกาสนั้นนะ่ะก็ได้ินพระพิสุทังทั้งหลายท่านมาช่วยกันสวดสาธายายจดจําหัวข้อธรรมนั้นๆน,น,นะสำหรับพิธ,ธีเทศแจงคงปฏิบัติตามเรื่องในสังคีติกถาและระเบียบพิธีพระธรรมเทศนาซึ่งกล่าวข้างหน้าทุกประการส่วนพิธีสวดแจงนั้นมีระเบียบที่พึงปฏิบัติดังต่อไปนี้คือวิธีการเทศแจงเนี่ยเขาก็มีวิธีการอยู่แล้วนะถ้าเป็นเทศธรรมาตเดียวก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับเทศทั่วๆไปเท่าไหร่นักยกเว้นว่า แต่ว่าหัวข้อที่เทศนั้นน่ะก็จะมุ่งเน้นไปถึงเรื่องของการขยายความเกี่ยวกับเรื่องของอาการประทงสังคายนาน,นั้นเป็นเหตุเลยคราวนี้พอถึงวิธีสวดแจงนั้นน่ะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรถ้าบอกระเรบีเบยบพิธีหนึ่งปกติการเทศแจงและสวดแจงจัดให้มีในงานชาปนากิจก่อนหน้าเวลาชาปนากิจในวัดหรือชาปนาสถานซึ่งที่นั้นมีศาลาหรือโรงทึมกว้างใหญ่พอสมควร แล้วฝ่ายเจ้าภาพร่วมกับทางวัดหรือผู้จัดงานชาปนสสถานนั้นๆพึงจัดธรรมมาศเทศและอาจอาจสงตามจํานวนที่นิมนต์พระสวดให้เพียงพอก่อนคือท่านเจ้าภาพเนี่ยก็ต้องไปดูพื้นที่ให้เหมาะให้สมที่จะรองรับได้นะว่ามันมีศาลาใหญ่รองรับได้500ร้ยไมหรือว่าจะต้องการเต้นเพิ่มไหมอะไรไม่ทําประล้ำพิธีไมถ้าจะนิมนต์มาครบ500นะแต่ถ้าเกิดว่าโอ้เรากําลังไม่ถึงนิมนต์มาได้2 0 3 0 50 ก็ดูพื้นที่ให้เหมาะให้สมในการที่จะจัดให้พระนั่งสวดพระนั่งเทศนะทำมงธรรมารอะไรให้เรียบร้อย2ฝ่ายพระสงฆ์ผู้รับนิมนต์ไปสวดแจงพึงไปถึงสถานที่พิธีก่อนกําหนดแล้วนั่งประจําที่ให้เรียบร้อยคือพอถึงเวลาการถวดสวดแจงหรือทําบุญเทศแจงเนี่ยส่วนใหญ่นะเขาก็จะนิมนต์มารวมกันตั้งแต่ฉันเพนนั่นแหละก็นิมนต์พระมาฉันเพนฉันเพนเสร็จปั๊บกอ็อยู่ต่อในการ ชาปนกิจก็คือร่วมพิธีสวดแจงเทศแจงกันต่อเลยสามพอพระผู้เทศขึ้นธรรม,มาทเทศเริ่มตั้งแต่ณนะโมเทศต่อไปทุกรูปพึงประนมมือฟังเทศด้วยความครบเมื่อผู้เทศประเดียงให้สวดพึงสวดบทโดยลําดับดังนี้นะคือเวลาทั้งสวดแจงเทศแจงบางทีก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นส่วนเกื้อกูลซึ่งกันและกันเหมือนว่าพระที่มานั่งอยู่บนอาจสงเนี่ยสมมุติ400500รูปเนี่ยนะ แล้วก็พระที่ท่านนั่งเทศอยู่รูปเดียวหรือสามรูปก็ตามท่านก็จะให้พระที่นั่งสวดนั่นน่ะสวดบทนี้นะท่านก็จะบอกว่าให้สวดบทอะไรพระผู้สวดก็จะพากันเริ่มสวดตั้งแต่นะโมเลยนะแล้วก็ <c oughs> จะมีการสวดบาลีเรียกว่าวินัยปิฎกก็จะเริ่มต้นกันที่คําว่ายันเตนภควตตานะยันเตนภควตตาจานตาปัสตาอย่างเงี้ยก็จะพากันสวดสาธยาย แล้วก็จะสวดพระสุตรตันตปิฎกนะเขาเรียกว่าขึ้นต้นเอวเมสูตรตังแล้วก you so ah right? so ็สวดบาลีพระพิธรรมเจ็ดคัมภีกุศลาธรรมมาใช่ไหมก็จะสวดพระสูตรพระวินัยพระสูตรพระพิธรรมก่อนสวดพึงกําหนดให้รู้ว่าผู้เทศเดียงให้สวดเป็นตอนตอนเฉพาะพระวินัยก่อนหรือเดียงให้สวดทั้งหมดถ้าให้สวดเป็นตอนตอนพึงสวดตอนพระวินัยเริ่มต้นด้วยนโมและพระบาลีพระวินัยพระวินัยปิกตามข้อขอแล้วหยุดถึงตอนไม่จําเป็นจริงๆไม่ควรลุกออกจาก พอก่อนเทศจบคือบางทีเนี่ยท่านก็จะพระที่เทศท่านก็จะเดียงสงคำว่าเดียงสงมานึกประกาศให้สงทราบว่าอ้าวตอนนี้นิมนต์พระคุณเจ้าสวดสาธยายนะตั้งแต่พระวินัยพระสูตรพระพิธรรมก็สวดทีเดียวรวดเลยแต่บางทีท่านก็บอกอ้าวสวดพระวินัยก็สวดพระวินัยจบหยุดปุ๊บแล้วท่านก็เทศสาธยายพระวินัยจบปุ๊บท่านก็บอกอ้าวสวดพระสูตรก็จะสวดพระสูตรแล้วก็สาธยายพระสูตรจบแล้วก็มาสวดพระพิธรรม อันนี้ก็จะมีการส่งลูกกันระหว่างพระสวดกับพระเทศนะสีเมื่อเทศจบแล้วพระผู้เทศซึ่งมีหน้าที่ยะถาอย่าพึงยะถารอให้พระสงฆ์ที่สวดแจงบางสกุลก่อนในพิธีสวดแจงไม่ต้องมาติกาซ้าอีกเพราะการสวดแจงเป็นการสวดบทมาติการ่วมไปด้วยแล้วนี่ก็คืออันนี้ก็เป็นเทคนิคหรือว่าเป็นพิธีที่รายละเอียดลงมาอีกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในขณะที่ สวดแจงนั้นนะก็จะไม่นิยมสวดมาติกาอีกครั้งเพราะว่าเนื้อหาบทสวดอุศลานั้นนะได้เอามาสวดร่วมอยู่แล้วเมื่อบางสกุลจบหากมีธยธรรมอื่นอีกนอกจากผ้าทอดให้ถวายในระยะนี้เสร็จแล้วพระผู้เทศพึงตั้งพัดยะถายะถาอนุโมทนาบนธรรม,มาตนั้นคือพระผู้เทศเนี่ก็จะเริ่มต้นยะถาวาริวหานั่นนะตั้งบทขึ้น้ตังตั้ง ตลปัดหรือตั้งพัดขึ้นยะถาพระสงฆ์ทุกรูปพึงรับสัพพีติโยแล้วก็ไปจบที่อทา,าสิเมแล้วก็พวัตุศัพท์พร้อมกันพระผู้เทศรับทายธรรมจากเจ้าภาพภายหลังเป็นอันเสร็จพิธีนี้ก็เป็นพิธีเรื่องของการสวดแจงทำบุญแจงหรือพิธีทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาการแจกแจงพระวินยัยพระสูตรพระอภิธรรม จำลองการสังกัจนามาก็จะมีทั้งเทศแจงและสวดแจงอันนี้ก็เข้าใจเข้าคร่าวอย่างนีนะ้ปัจจุบันนี้หายากขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามีสถานที่วัดใดหรือแห่งใดพร้อมก็สามารถที่จะฟื้นฟูกลับมาได้ก็ถือว่าเป็นกุศลอีกอย่างหนึ่งที่จะส่งบุญไปนี้ไปให้กับท่านาผู้ที่ร่วงลับไปแล้วหลังจากที่เราเข้าใจเรื่องการทําบุญสวดแจงอะไรเรียบร้อยแล้วอีกงานบุญหนึ่งที่ เป็นที่นิยมกันทำปัจจุบันนี้โดยเฉพาะในช่วงในช่วงสงกรานต์นะ,ะลูกหลานที่พากันจากบ้านจากเรือนกันไปทำมาหากินกันต่างจังหวัดในกรุงเทพในต่างประเทศต่างๆก็มักจะกลับกันไปในเทศกาลสงกรานต์ไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองเพื่อไปทำบุญอัฐนะิกัะบ,บุลกระดูกเนี่ยสมัยก่อนก็จะนิยมเอาไปสร้างเป็นพระเจดีย์เก็บเอาไว้ในวัดหรือเอาไปไว้ที่ บรรจุไว้ตามกำแพงวัดหรือบางวัดท่านก็จะจัดสรรสถานที่ให้กระดูกนั้นปู่ย่าตายายใครก็เก็บรักษากันเอาไว้ที่วัดบางแห่งก็เก็บไว้ที่บ้านคราวนี้พอถึงเวลาก็จะกลับไปทําบุญอัฐิทําบุญอัฐินี่ก็เรียกว่าทําบุญอัฐิธาตุอย่างหนึ่งหรือทำบุญอัฐิอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่เผาเสร็จปั๊บเนี่ยก็เก็บอัฐิก็คือเก็บกระดูกนั่นแหละที่เผาแล้วก็มาทําบุญอัฐิกันก่อน บางแห่งเดียวนี้เป็นที่นิยมก็คือเอาไปลอยอังคารก็หมายถึงเอาไปลอยที่แม่น้ำนะไปลอยทะเลอย่างนี้เป็นต้นพิธีทําบุญอัฐินั้นนะ่ะก็มีพิธีเข้าคร่าวอย่างนี้นะแต่ก็สามารถที่จะเอาไปปฏิบัติได้เลยถ้าบอกพิธีฝ่ายเจ้าภาพพึงจัดตรเตรียมทารองเดียวกับทําบุญหน้าศพที่กล่าวแล้วทุกประการต่างแต่เพียงงานนี้เป็นงานทําบุญหน้าอัฐิหรือรูปที่ระลึกของผู้ที่ร่วงรับเป็นต้นเจ้าภาพต้องเตรียมที่ตั้งอัฐิหรือที่รูประลึกนั้นๆ คือเราจะเคยเห็นว่าบางทีเขาเก็บใส่ผ้าห่อผ้าขาวมาแล้วก็เอาใส่โกดกระดูกแล้วก็มาตั้งเอาไว้บางทีก็จะมีรูปภาพรูปถ่ายของผู้ที่ล่วงลับไปนั้นมาตั้งเอาไว้ก็คล้ายๆกับงานทําบุญหน้าศพแต่แต,แต่แต่วา่าทำบุญหน้าศพหรือทำบุญที่ศพยังอยู่นั้นน่ะมันจะมีโลงมีภาพแต่เปลี่ยนจากนั้นมาก็กลายเป็นกระดูกกับภาพเท่านั้นเองก็พิธีกรรมคล้ายๆกัน พระที่ท่านจะสวดงานในการทําบุญอัฐิหรือบางทีเราเรียกกันว่าทําบุญฉลองอัฐิเนี่ยจะใช้บทไหนล่ะ,ะปกติงานบุญทำบุญหน้าศพเจวันเขาจะสวดอนัตตลักณะสูตร50วันจะสวดอาทิตตปริยาสูตรแล้วก็ร้อวันก็จะสวดธรรมนิยามสูตรคราวนี้พอถึง ที่ท่านจะสวดงานในการทําบุญอัฐิหรือบางทีเราเรียกกันว่าทําบุญฉลองอัฐิเนี่ยจะใช้บทไหนล่ะปกติงานบุญทาบุญหน้าศพเจ็ดวันเขาจะสวดอนัตตลักษณะสูตร50วันจะสวดอาทิตตรปรยาสูตรแล้วก็ร้อยวันก็จะสวดธรรมนิยามสูตรคราวนี้พอถึงวันฉลองอัฐินั่นอ่ะจะสวดบทไหนเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่นิยมสวดธรรมนิยามสูตรกันเพราะว่า เป็นบทที่คุ้นเคยแล้วก็สวดกันง่ายแม้ในพิธีกรรมนั้นบอกเอาไว้ว่าธรรมนิยามนั้นน่ะก็เอาไว้สวดในคราวร้อยในคราวร้อยวันแต่ก็ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะจะมาสวดในการฉลองอัฐิก็ตามหรือจะไปกําหนดสวดสติปัฏฐานสติปัฏฐาน,นาสูตรหรือปฏิปัฏฐาน,นาปาถะก็ได้ก็อยู่ที่ทีมงานการสวดนั้น,นะก็นัดหมายกัน ในภาควิธีกรรมในในการนี้นั้นโดยส่วนใหญ่นะโดยส่วนใหญ่ก็จะนิยมในการาทําพิธีเหมือนกับพิธีทําบุญหน้าศพนั่นแหละนะก็จะมีเจ้าภาพจุดธูปเพียนบูชาพระรัตนะไตราจากนั้นนั่นกะ็คือเตรียมเตรียมกระดูกหรืออัฐินั้นเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมรูปเอาไว้เรียบร้อยพระท่านก็ พออรัตนาพระปะริศพระนั่นก็จะสวดสาธยายโดยเฉพาะธรรมนิยามอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพอสวดเจ็บศพพอสวดเสร็จปุ๊บอะไรปุ๊บก็จะพากันกล่าวคําถวายสังฆทานถวายสังฆทานเสร็จอะไรเสร็จพอฉันเสร็จแล้วนะก่อนที่จะถวายทตยธรรมเนี่ยก็จะมีการดึงสายโยงนะดึงสายโยงจากหรือว่าภูสายโยงนั้นจากอาัฐินั้นหรือจากรูปนั้นอนะแต่ไม่ต้องไปโยงถึงพระพุเทธเจ้านะก็จะดึงมาจากอาัฐิหรือ รูปนั้นมาจากนั้นพอดึงสายโยงมาเสร็จสับเรียบร้อยก็จะพากันทอดผ้าบางสกุลถ้ามีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรพระท่านก็จะจับที่สายโยงนั้นหรือว่าผู้สายโยงนั้นแล้วก็พิจารณาพอพิจารณาเสร็จสับจะผ่าดัานก็จะพา,พากันถวายจะตุป,ปัจจัยทายธรรมต่างๆจากนั้นก็จะมีการกรวดน้ํารับผ่อนอันนี้ก็คล้ายๆกับทำบุญหน้าศพนะแล้วก็ย้อนกลับไปดูตรงนั้นได้คราวนี้ในการสวดของพระนั้น่ะ ก็จะอตอกย้ําเรื่องการใช้นโมอีกสักครั้งหนึ่งซึ่งได้ขยายความไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ส่วนนี้ก็อยากจะอเอาเรื่องการตั้งนโมนี้เอามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งการตั้งนโมนะหรือระเบียบการตั้งนโมนั้นกําหนดตามระยะที่ขาดเสียงลงเป็นชั้นๆที่มีชื่อเรียกตามชั้นๆดังนี้คือนโมชั้นเดียวนโมชั้นเดียวเนี่ยจะใช้สําหรับ สวดมาติกาเท่านั้นนะมาติกาหรือเราเรียกกันเข้าใจกันโดยภาษาสัพพระว่ากุศลาใหญ่นั่นนะ่ะจะขึ้นะนะโมชั้นเดียวนะโมชั้นเดียวขึ้นอย่างไรก็คือขึ้นคานะําว่านะโมตอสปะวะตรงนี้ก็รับกันไปอย่างนี้นะแะระหะตัวก็แต่ว่าสามจบนะไม่ใช่ว่าครั้งจบเดียวนะก็คือ คือขึ้นคําว่าหัวหน้าขึ้นคําว่านาโมปุ๊บคนที่สองหรือว่าทีมงานก็จะรับตัดสราพราวาโตไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบ3จบนั่นแหละเขาเรียกว่านาโมชั้นเดียวแล้วก็นาโมสามชั้นนาโมสามชั้นเนี่ยก็เหมือนนาโมที่เราสวดมนต์ทำวัดเช้าทําวัดเย็นเนี่ยก็คือว่าตามปกติไปแล้วก็เป็นนาโมห้าชั้นนาโมห้าชั้นก็จะใช้สําหรับงานเทศงานเทศนาโมห้าชั้น หรือ,องานสวดสังฆกรรมนะสวดปาติโมกข์สวดให้ผ้ากรินอย่างนี้เป็นต้นนี่ต้องเป็นนโมห้าชั้นแล้วก็น,น้โมเชั้นนโมเชั้นนั้นก็จะใช้สําหรับงานที่เป็นการสวดสาธยายโดยทั่วไปเกือบเกือบทั้งนั้นเลยนะจะเป็นการขึ้นบ้านใหม่สวดงานมงคลแม้แต่งานอาวะมงคลที่จะเป็นการสวดพระอภิธรรมเจ็ดคำพีสวด ทำไมนิยามสวดอนัตสวดอะไรพวกน,นี้ก็จะใช้นิโม่เก้าชั้นนะบางคนไปเข้าใจว่าเป็นงานว่ามงคลต้องนิโมชั้นเดียวไม่ใช่จำเอาไว้อย่างหนึ่งว่านโมชั้นเดียวนั้นใช้สําหรับสวดมาติกาเท่านั้นราวนี้นโมชั้นเดียว,วก็อย่างที่บอกไปก็จะใช้วิธีการตั้งขึ้นอย่างนี้แล้วนะโมแล้วก็ พ้ที่รับกตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสันนโมตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสันนโมตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัตอันนี้แต่ว่าเขาสวดเป็นท pues mm ํานองนะอ nah in ันนี้ให้เป็นตัวอย่างดูเฉยๆว่าวิธีการสวดชั้นเดียวเขาสวดกันอย่างนี้องค์ขึ้นก็ขึ้นนโมแล้วก็ที่เหลือก็รับตัดสะไปส่วนนโมสามชั้นก็อย่างนี้ก็คือนโมตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัตก็สามสามสามชั้นก็คือสามจบนั่นแหละปกติธรรมดาเลย เรามักจะได้ยินได้ฟังกันบางครั้งทำไมยังพุทธะปะกวะโตปูพภะคาณมการังกะโรมาเซเน่ล้วก็ขึ้นนะโมตสะปะกวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะอย่างนี้ไงนี่ก็เรียกว่าเป็นณโมสามชั้นส่วนณโมห้าชั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะการถ้าเป็นการเทศก็จะขึ้นณโมตสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะณโมตสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะณโมตสะปะกวะโต อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอย่างนี้นี่ก็เรื่องน้โมหชั้นถ้าเป็นห้าชั้นแบบถ้าเป็นสังฆกรรมมันจะขึ้นนโมตัสสะพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสันนโมตัสสะพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสันนโมตัสสะพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ ขาคร่าวๆใ,ให้เป็นตัวอย่างไปอย่างนี้แต่ถ้าเขาขึ้นสวดจริง,รงๆเขาจะใช้สำนวนที่ไพเราะกว่านี้นะแต่ให้เห็นว่าคำว่า5ชั้นเห็นไหมเขาจะล็อกให้ดูเวลาเราลงเสียงหรือหยุดช่วงหายใจแต่และช่วงละช่วงก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นนี่เ,เรียกน้โมหชั้นถ้าเป็นน้โม9ชั้นก็เหมือนทั่วไปที่สวดโดยเฉพาะงานมงคลเนี่ยนะก็จะขึ้นกันนี้นะโมตสะพระวะโตอย่างเนี้ย อราหะโตเห็นไหม <c oughs> ท่านก็จะนับตรงจะนับเป็นหนึ่งอราหะโตสัมมาสัมพุทธสันะโมตัสสะพระวะโตเนี่ยอราหะาโตสัมมาสัมพุทธสันนโมตัสสะพระวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคือถ้านับดูที่ล็อกที่เขาล็อกเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นเก้าชั้นพอดีโดยที่เราไม่ได้นับไปที่ผู้ขึ้น้ขึ้นผู้คนต้นนะก็จะเป็นเก้า <c oughs> ชั้นเขานับกันอย่างนี้นี่ก็เป็น การใช้นะโมหนึ่งชั้นสามชั้นห้าชั้นเก้าชั้นสําหรับพระอันนี้สําหรับพระเนาะเวลาญาิโยมไปยินในฝังก็จะรู้อ๋อนี่เขาสวดกันหนึ่งชั้นนะสามชั้นนะห้าชั้นนะเก้าชั้นนะทําไมต้องสวดแตกต่างกันไปอย่างนี้ก็อยู่ที่ลักษณะของการใช้เสียงใช้เสียงใช้ํำนวนการสวดซึ่งพระท่านก็จะมีถ้าถ้าพูดเป็น สำนวนคล้ายๆของชาวโลกก็เรียกว่าเป็นการไหว้ครูคือการระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณปรับโทนเสียงให้กับทีมสวดเนี่ยจะได้ปรับโทนเสียงเข้าถึงกันเวลาตั้งนโมปุ๊บเนี่ยถ้ามันสูงปิดเกินไปทีมงานขึ้นไปเสียงไม่ถึงก็ต้องผู้นําก็ลดลงมาแต่ว่ามันต่ําเกินไปผู้ตามก็เสียงไม่มีพลังผู้นําก็ต้องขยับขึ้นมาให เขาเรียกเป็นการปรับโทนเสียงให้พอ,หอพอดีแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณบอกว่าเนี่ยเราตั้งนโมชั้นเดียวนะเพื่อจะได้สวดมติกาเราตั้งนโมสามชั้นนะเพื่อจะได้ทาํากิจกร,รรมนี้อย่างเงี้ยหรือว่าเราตั้งนโมห้าชั้นนะเพื่อจะประกอบพิธีสังฆกรรมนะการเทศนะอย่างนี้เป็นต้นและเก้าชั้นก็มีเป็นลักษณะการส่งสัญญาณหรือการปรับโทนเสียงของพระท่านนะแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นการ กล่าวสันเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน,นี้ก็เป็นเรื่องการใช้นะโมะซึ่งถ้าเป็นพระภิกษุผู้ได้ตามรับชมรับฟังอยู่ก็สามารถไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้คราวนี้มาเรื่องของการจับตาลปัดก็คงขยายความไว้เป็นแค่บางส่วนนะแต่จริงๆมันก็มีรายละเอียดพอสมควรแต่การจับตาลปัดนั้นนะท่านก็จะ,ะจับมาจากคอคอตลปัดลงมาประมาณ 4นิ้วมือนะก็เรียกว่ามันเหมือนฝ่ามือหนึ่งว่างั้นเแล้วก็ใช้หัวแม่มือก็จับขึ้นไปก็ดังที่ในภาพมันก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยอยู่ซึ่งก็สามารถที่จะไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการจับตารปัดการตั้งตารปัดแต่เอาให้ดูนี้เป็นเข,ข้าวๆนะว่าอ่อวิธีการจับนั้นจับในรูปแบบไหนมือนะโดยปกติก็จะจับตาลปัดที่มือขวาเวลาเราจับก็ต้อง หันหน้าหันหลังให้ถูกต้องด้วยแล้วก็มือซ้ายก็จะไปจับที่หัวเขา่าอันนี้สำหรับให้ศีลหรือสวดทั่วๆไปยกเว้นกรณีการชักผ้าบางสุกุล,ลจะต้องจับตลปัดมือซ้ายแล้วก็ใช้มือขวาชักผ้าบางสุกุลอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คงให้เห็นภาพรวมกันไปอย่างไรก็ตามศาสนาพิธีนั้นก็อนุวัตอนุโลมกันไปตาม พื้นที่นะไปตามสถานที่ใน,ในความนิยมของในแต่ละวัดในแต่ละท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นเขาก็จะมีพิธีกรรมเราก็ดูประธานสง์เป็นตัวตั้งนะประธานสง์หรือว่าพระผู้ใหญ่ท่านพาทำยังไงก็ทําอย่างนั้นมันก็ไม่ได้มีความผิดอะไรมากมายไก่กองก็ปรับกันไปตามประเพณีนิยมแต่ถ้ามองเรื่องของความเป็นสากลนะความเป็นสากลว่าเออนี่ ปกติเนี่ยธรรมเนียมของพระท่านทากันอย่างนี้ธรรมเนียมของส่วนกลางเขามีระเบียบปฏิบัติกันอย่างนี้แต่ก็สามารถที่จะไปปรับไปตามความเชื่อในถิ่นนั้นๆก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่ามันอยู่ในเรื่องของความเป็นกุศลยกเว้นว่าถ้ามันปรับจนกระทั่งไปเป็นบาปอากุศลเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่ละแต่ถ้าหากว่ามันยังอยู่ในรูปแบบของกุศลอาจจะมีการสวดสำนวงที่ไม่เหมือนกันมีการ ตั้งนโมที่ไม่เหมือนกันแต่ในภาคในแต่ละภาคก็ว่ากันไปแต่นามท้องถิ่นนั้นๆแต่ให้เรารู้เรียนรู้ศึกษาในภาคประเพณีเขาเรียกว่าความนิยมของส่วนกลางหรือที่มีออกระเบียบปฏิบัติของชาวพูธกันมาอย่างนี้ไปก่อนเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆเรียกว่าศาสนพิธีภาคปฏิบัติที่ทั้งโยมทั้งพระได้ศึกษาเรียนรู้ไปแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงในชีวิต ของศาสนาพิธีหรือว่าในชีวิตความเป็นจริงของชาวพุทธของเราสําหรับวันนี้ก็ขออนุมโมทนาสาธุการนะก็ขอให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมา่ปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบพระกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จก็ให้มีดวงตายห็นธรรมเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าโดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตรากระทั่งาสูพันนิพพานจงทุกท่านทุกประกรา,ากรเธอ